สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟังดนตรีที่จุฬาค่ะรายการของเราจะเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์แรกของเดือนค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการมอบความสุขให้แก่ประชาคมชาวจุฬาแล้วก็ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปด้วยค่ะโดยการแสดงของเราหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราได้รับเกียรติจากชมรมดนตรีไทยคณะนิติศาสตร์ชมรมดนตรีไทยคณะอักษรศาสตร์แล้วก็ชมรมดนตรีไทยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะได้รวมตัวกันมาในนามของสามมิตรสรานรมนะคะมาบรรเลงในรายการจุฬาวาทิตครั้งที่199ค่ะโดยในวันนี้นะคะถือโอกาสมอบช่อดอกไม้ค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สันติฉันทวิราชวงศ์ที่ปรึกษาอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมอบช่อดอกไม้ให้แก่อาจารย์ประจำชมรมดนตรีไทยทั้ง3ท่านเลยนะคะท่านแรกค่ะขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.คณะพลจันทร์หอมค่ะรองคณบดีคณะนิติศาสตร์อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยคณะนิติศาสตร์ค่ะท่านที่สองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์ทัดแก้วค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยคณะอักษรศาสตร์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์วิชัยพรรณเชษฐ์ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่รายการในลำดับต่อไปนะคะขอประชาสัมพันธ์รายการฟังดนตรีที่จุฬาครั้งต่อไปค่ะพบกันในวันศุกร์ที่1กันยายนนะคะท่านจะได้ชมการแสดงดนตรีไทยผสมผสานกับดนตรีตะวันตกค่ะการบรรเลงเพลงที่มาจากวรรณคดีไทยนะคะประกอบการแสดงจินตลีลาค่ะแสดงโดยคณาจารย์และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและในลำดับจากนี้ไปนะคะขอนำท่านเข้าสู่การแสดงสามมิตรสรานรมค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ดำเนินรายการนะคะคุณอินทัศน์สิริวันลบและคุณสุกิตาพานุตระกูลค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแสดงดนตรีจุฬาวาทิตครั้งที่199ตอนสามมิตรสรานรมในวันนี้ผมนายอินทัศน์สิริวันลบนิสิตคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่2ไตเติ้ลครับและดิฉันนางสาวสุกฤตตาพานุตระกูลนิสิตคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่4ไข่มุกค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะหากย้อนไปในวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559เชื่อว่าทุกท่านคงจะจำความและระลึกได้เสมอถึงความเสียใจและความอาลัยด้วยเหตุที่วันดังกล่าว
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสวรรคตแม้ว่าบัดนี้ได้ล่วงมาเกือบ300วันแล้วก็ตามแต่ความรู้สึกโศกเศร้าอาลัยก็มิได้ลดลงเลยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเพราะความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากการทรงงานหนักมาตลอดกว่า70ปีเพื่อปวงชนชาวไทยทำให้ท่านผู้มีเกียรติและพวกเราชาวสามมิตรสรานรมย์ได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ในเวลานี้ท่านผู้มีเกียรติคะย้อนกลับมาพูดถึงความเป็นมาของวงสามมิตรสรานรมย์วงสามมิตรสรานรมย์นั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง3คณะด้วยกันได้แก่วงบรรทรางกูลคณะนิติศาสตร์วงอักษราวาทิตคณะอักษรศาสตร์และวงเพตราคณะแพนเชียศาสตร์และการบัญชีสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงกันจบไปเมื่อสักครู่นี้มีชื่อเพลงว่าโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์โดยต้นเขาทำนองนั้นมาจากเพลงที่พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนามว่าเพลงมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2491จากการกราบบังคมทูลขอโดยศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดิกุลหลังจากที่ได้ใช้ทำนองสากลมาระยะหนึ่งแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโน้ตเพลงให้อาจารย์เทวาประสิทธิ์ภาทยโกศลประพันธ์ขึ้นให้เป็นเพลงโหมโรงตามหลักเกณฑ์การประพันธ์เพลงไทยจนกลายเป็นเพลงโหมโรงประจำมหาวิทยาลัยที่ทุกท่านได้รับฟังกันเมื่อสักครู่ค่ะสำหรับการแสดงชุดถัดไปนะครับจะเป็นการแสดงชุดเฉลิมสัตพัฒน์จุฬาภิวัตน์สถาพรโดยเป็นวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ครับวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เป็นวงดนตรีที่ได้รับการพัฒนามาจากวงปี่พาทย์ไม้นวมได้รับความนิยมและใช้บรรเลงประจำในราชสำนักในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์นั้นจะประกอบไปด้วยระนาดเอกระนาดทุ้มระนาดทุ้มเหล็กคล้องวงใหญ่ขลุ่ยเพียงอขลุ่ยอู้ซออู้คล้องหุ่ยกลองตะโพนตะโพนกลองแขกฉิ่งและกลับพวงครับในระยะแรกนั้นยังมิได้มีการตั้งชื่อเรียกเป็นพิเศษแต่อย่างใดกระทั่งเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์เล่าถวายและกราบทูลชวนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ให้ทรงร่วมมือจัดทำอุปราการแบบไทยขึ้นและได้สร้างโรงละครขึ้นในบริเวณบ้านของท่านที่วังบ้านหม้อถนนอัสดางโดยตั้งชื่อโรงละครนี้ว่าโรงละครดึกดำบรรพ์หมายจะให้ชื่อนี้เป็นชื่อคณะละครของท่านแทนที่จะเรียกว่าละครเจ้าพระยาเทเวศอย่างแต่ก่อนต่อมาคนทั่วไปเรียกละครชนิดนี้ว่าละครดึกดำบรรพ์ตามชื่อโรงละครแม้กระทั่งวงปี่พาทย์ที่ใช้บรรเลงซึ่งมีกำเนิดมาก่อนถึง10ปีเศษก็ยังเรียกว่าวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ตามชื่อโรงละครไปด้วยแต่นั้นมาครับการบรรเลงเพลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ชุดนี้มีชื่อว่าเฉลิมสัตพัฒน์จุฬาภิวัตน์สถาพรเรียบเรียงขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อรำลึกในโอกาสครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยการบรรเลงประกอบด้วยเพลงชาติทำนองไทยซึ่งประพันธ์โดยคุณครูจางวางทั่วภาทยโกศลเพลงทแยกรองโยนและรัวดึกดำบรรพ์บทขับร้องเพลงทแยกรองโยนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลบรรจุเพลงโดยอาจารย์ประกรณ์หนูยี่การแสดงชุดนี้วงอักษราวาทิตคณะอักษรศาสตร์จะเป็นผู้บรรเลงขอเชิญรับชมค่ะThank you.
จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบรรเลงเพลงชุดเฉลิมสัตพัฒน์จุฬาภิวัตน์สถาพรผ
มคาดว่าหลายท่านต้องเคยได้ยินคำว่าเพลงเถามาบ้างแล้วหากจะให้อธิบายโดยละเอียดก็คงจะยืดยาวโดยใช่เหตุผมจึงขออนุญาตเรียนให้ทราบถึงความหมายโดยย่อว่าเพลงเถานั้นหมายถึงเพลงไทยขนาดยาวที่มีอัตราจังหวะเรียงจากช้าไปเร็วหรือจากอัตรา3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวต่อเนื่องกันไปคำว่าเถามีผู้สันนิษฐานว่าอาจมาจากคำว่าเถาวัลย์หรือเถาปิ่นโตที่เรียงกันเป็นชั้นๆโดยนอกจากนี้ยังมีทั้งเถาเล็กและเถาใหญ่อีกด้วยโดยเถาเล็กนั้นคือการขับร้องและบรรเลงตั้งแต่3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวซึ่งเป็นลักษณะที่เห็นได้ทั่วไปส่วนเถาใหญ่ก็มีการบรรเลงตั้งแต่อัตรา4ชั้นไล่เรียงลงมาถึงชั้นเดียวสำหรับเพลงไส้พระจันทร์เถาที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนั้นนะครับเป็นเพลงไทยเดิมซึ่งแต่งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแต่ง2ชั้นและ3ชั้นขยายขึ้นจากเพลงไส้เดือนฉกจวักชั้นเดียวของเก่ารวมเป็นเพลงเถาแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2491เพลงไส้พระจันทร์นี้มีท่วงทำนองที่ไพเราะเริ่มจากทำนองจังหวะช้าและค่อยรุกเร้าเร็วขึ้นในตอนท้ายในการบรรเลงครั้งนี้ได้เรียบเรียงให้มีการบรรเลงเดี่ยวสั้นๆหลังจากบรรเลงจบเถาก่อนจะออกทายเครื่องและลูกหมดตามลำดับครับท่วงทำนองจะไหลลื่นสลับรุกรับกันอย่างไรวงเพตราจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะเป็นผู้บรรเลงเพลงไส้พระจันทร์เถาขอเชิญรับชมได้เลยครับThank you.
ค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการบรรเลงเพลงไส้พระจันทร์จากวงเพลตราคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสำหรับการแสดงชุดต่อไปนะคะต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2523ครั้งที่พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานในภาคเหนือโดยทรงพระเสด็จตามไปอย่างภูเขาสูงชันหลายแห่งเป็นที่เหน็ดเหนื่อยพระวรกายเป็นอันมากทั้งดังที่ทรงพระราชนิพนธ์ในหนังสือมณีร้อยแสงความตอนหนึ่งว่าได้ตามเสด็จไปโครงการชลประทานเสมอบ่อยครั้งต้องเดินเหนื่อยมากหายใจหอบแทบเป็นลมไปแต่ก็รำลึกเสมอว่าการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเช่นนี้ช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ในการเกษตรและทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นรางวัลในการเดินจนเหนื่อยจึงมีจินตนาการแต่งเพลงนี้ขึ้นบันทึกเสียงแล้วออกอากาศทางวิทยุดังนั้นพระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์บนเพลงนี้ขึ้นเพื่อล้อเพลงลาวดำเนินทรายและลาวดำเนินเกวียนของเก่าโดยโปรดให้ใช้ทำนองเพลงลาวดำเนินทรายขับร้องสองเที่ยวและในเที่ยวกลับโปรดให้ใช้เพลงลาวดำเนินทรายทางเปลี่ยนของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงในการบรรเลงครั้งนี้วงบรรทรางกูลคณะนิติศาสตร์จะเป็นผู้บรรเลงค่ะขอเชิญรับชมค่ะOh, oh, 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 oh,
Thank you.
ยิ่งได้ยินยิ่งได้เห็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อพวกเราชาวไทยจากเพลงไทยดำเนินดอยก็ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขอขอบคุณวงบรรทารังกูลจากคณะนิติศาสตร์นะครับและการแสดงชุดถัดไปจะเป็นการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศกครับเพลงพญาโศกนั้นมีบันทึกตั้งแต่อดีตว่าเป็นเพลงที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในเพลงเรื่องพญาโศกประกอบด้วยพญาฝันพญาโศกท้ายพญาโศกพญาตรึกพญารำพึงและพญาครวญครับบางครั้งนำไปบรรเลงเป็นเพลงเกร็ดเพื่อประกอบการแสดงละครและโขนในบทที่โศกเศร้าในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนิยมนำเพลง2ชั้นมาขยายออกเป็นอัตรา3ชั้นเพื่อใช้บรรเลงขับร้องพระประดิษฐ์ไพเราะมีหรือครูมีแขกคีตกวีนำเพลงพญาโศก2ชั้นมาขยายเป็นเพลงพญาโศก3ชั้นด้วยความที่เพลงพญาโศกเป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะมากทำนองยาวและใช้เวลาบรรเลงในแต่ละรอบนานประกอบกับทำนองเพลงเปลี่ยนทางทำให้มีความน่าสนใจเป็นอันมากพระประดิษฐ์ไพเราะจึงเห็นว่าเหมาะที่จะทำเป็นเพลงเดี่ยวไว้อวดฝีมือว่าใครจะสามารถทำได้ไพเราะสนหูแค่ไหนครูดนตรีไทยรุ่นหลังจึงนำเพลงพญาโศกประกอบเข้าเป็นเพลงทางเดี่ยวซึ่งดนตรีไทยหลากหลายชนิดทั้งซอระนาดคองปี่ล้วนแล้วแต่สามารถนำเพลงนี้ไปแตกเป็นทางเดี่ยวได้ทั้งสิ้นและแต่ละชิ้นก็ล้วนมีความไพเราะและท่วงทีที่แตกต่างกันและสิ่งที่ท่านผู้มีเกียรติจะได้รับฟังต่อไปนี้นั้นเป็นการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นรับร้องโดยนางสาวอรุณวรรณคงมีผลคณะอักษรศาสตร์ซึ่งจะมีความไพเราะสนอหูเพียงใดขอเชิญรับชมได้เลยค่ะอ
พลงที่เราจะได้รับชมต่อไปนี้เดิมเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นหน้าทับปรบไก่มี3ท่อนท่อนละ6จังหวะหน้าทับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาใช้ขับร้องประกอบการแสดงโขนละครกระทั่งพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกได้ขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นในชั้นหลังมีผู้เรียบเรียงขึ้นจนครบเป็นเพลงเถาหลายทางสามารถนำมาบรรเลงได้หลายรูปแบบความนิยมในบรรเลงนั้นรับรองด้วยการแสดงของวงดนตรีไทยทุกประเภทเพลงนี้มีชื่อว่าแขกมอนครับโดยในครั้งนี้นะคะนายชวรัตน์อยู่เป็นสุขนิสิตชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดทางเพลงจากอาจารย์ถาวรศรีพ่องจะเป็นผู้บรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอน3ชั้นค่ะผมขอเสริมเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าพี่ชวรัตน์หรือพี่วินนี่ผู้ที่จะบรรเลงเดี่ยวในครั้งนี้เป็นผู้ก่อตั้งวงบรรทารกูลวงดนตรีไทยของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ครับภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์ดร.คณพลจันหอมผู้เป็นเสมือนหัวเรือใหญ่และอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับฝีไม้ลายมือพี่วินนี่จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับThank you.
ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงแขกมอน3ชั้นสำหรับการแสดงชุดต่อไปนะคะดิฉันขอเล่าประวัติพอสังเขปให้ท่านผู้ชมฟังเพลงไทยเดิมนั้นหากจะกล่าวว่าเป็นเพลงที่เป็นของไทยโดยแท้ก็คงพูดได้ไม่สะดวกนักเพราะประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศเคียงข้างเสมอมาเช่นประเทศที่มีคำว่าลาวไม่ว่าจะเป็นลาวดวงเดือนขอโทษค่ะเช่นเพลงที่มีคำว่าลาวไม่ว่าจะเป็นเพลงลาวดวงเดือนลาวคำจ้อยหรือลาวดำเนินทรายก็เป็นเพลงที่มีอิทธิพลมาจากประเทศลาวมากพอสมควรเพลงลาวแพนก็เป็นหนึ่งในเพลงที่มีสำเนียงลาวหลายทำนองที่เอามาร้อยต่อกันเพื่อให้มีท่วงทำนองหลากหลายมีต้นเขามาจากเพลงที่นิยมกันนิยมเล่นกันในหมู่ชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองเวียงจันทร์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีท่วงทำนองเพลงที่อ่อนหวานและโศกเศร้าระคนกันต่อมานักดนตรีไทยเห็นว่าเพลงนี้มีท่วงทำนองที่แปลกแต่ไพเราะน่าฟังจึงนำมาปรุงแต่งใหม่ให้เข้ากับอรรถรสของเพลงบทเพลงไทยที่มีสำเนียงลาวและเนื่องจากเขาโครงของเพลงมีลักษณะพิเศษที่สามารถปรุงแต่งได้มากมายหลากหลายรูปแบบจึงมีการคิดประดิษฐ์ทางเพลงที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายแนวทางด้วยกันทำให้มีแนวทางการบรรเลงที่พิเศษยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรเลงเดี่ยวด้วยเครื่องสายเช่นขิมหรือจะเข้ครับการแสดงที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนั้นจะเป็นการบรรเลงเดี่ยวขิมโดยนางสาวชนะการภูลสวัสดิ์นิสิตคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่3ขอเชิญรับชมได้เลยครับThank you.
จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบรรเลงเพลงเดี่ยวเพลงลาวแผนท่านผู้มีเกียรติครับหลายท่านอาจเคยได้ยินเพลงนกขมิ้นทั้งในทำนองสากลและทำนองไทยมามากพอควรแล้วเพราะถือได้ว่าเพลงดังกล่าวเป็นเพลงสามัญที่ใครๆก็ร้องได้ทั้งสิ้นเพลงนกขมิ้นสามชั้นสันนิษฐานว่าครูเพลงได้นำทำนองเพลงนกขมิ้นตัวผู้สองชั้นของเก่ามาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้นในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมานิยมนำไปประพันธ์เป็นทางเดี่ยวแต่ละเครื่องมืออย่างแพร่หลายการบรรเลงเพลงนกขมิ้นสามชั้นในครั้งนี้เป็นทางของคุณครูจังวางทั่วพาทยโกศลถ่ายทอดโดยอาจารย์ปกรณ์หนูยี่เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปถัมภ์สำนักดนตรีบ้านพาทยโกศลอีกเพื่อสืบทอดการบรรเลงเพลงของบ้านพาทยโกศลซึ่งครั้งหนึ่งครูดนตรีไทยของบ้านพาทยโกศลเคยเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับชมรมดนตรีไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและในการแสดงที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนี้นั้นคือการบรรเลงเดี่ยวจะเข้โดยนายบรินเดชาวิลามาศนิสิตระดับปริญญาโทคณะอักษรศาสตร์ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะThank you.
ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญกับการดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทใดหรือรูปแบบใดดังพระราชดำรัสเมื่อคราวพระราชทานสัมภาษณ์แก่วิทยุกระจายเสียงที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2503ความตอนหนึ่งว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าจะเป็นแจ๊สหรือมิใช่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวทุกคนเป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเราสำหรับข้าพเจ้าดนตรีคือสิ่งประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภทเพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่ต่างๆกันออกไปสืบเนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวงเพตราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงได้สะท้อนแนวพระราชดำรัสและพระราชอัจฉริยภาพในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านการเรียบเรียงทำนองและเสียงดนตรีไทยในการบรรเลงเพลงสากลมาใช้เรียบเรียงและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งสิ้น13บทเพลงด้วยกันค่ะส่วนรายการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายใต้แนวคิดดังกล่าวข้างต้นประกอบด้วยเพลงชุดคีตประพันธ์ขวัญนิกรและเพลงชุดบพิตรรังสรรค์ออกท้ายเพลงพ่อของแผ่นดินสำหรับเพลงชุดคีตประพันธ์ขวัญนิกรนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชนิพนธ์ทำนองเพลงเพื่อพระราชทานให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจึงได้นำเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์4บทเพลงมาเรียบเรียงทำนองให้บรรเลงต่อกันได้แก่เพลงความฝันอันสูงสุดเพลงยิ้มสู้ smile เพลงเราสู้เพลงมาร์ชราชวัลลบ royal guard marchชื่อเพลงชุดคีตประพันธ์ขวัญนิกรมีที่มาจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นเพื่อพระราชทานให้เป็นเพลงสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสบนิกรของพระองค์อีกทั้งยังสะท้อนถึงพระบารมีที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา70ปีในการครองแผ่นดินโดยธรรมที่แท้จริงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเชิญรับชมการบรรเลงเพลงชุดคีตประพันธ์ขวัญนิกรโดยวงเพตราจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับThank you.
Thank you.
่อไปนะคะจะเป็นการบรรเลงเพลงชุดบพิตรรังสรรค์ซึ่งเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาบรรเลงต่อเนื่องกัน9บทเพลงเพื่อสะท้อนพระอัจฉริยภาพในด้านการพระราชนิพนธ์บทเพลงซึ่งสามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างหลากหลายโดยเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง9บทเพลงนั้นมีดังต่อไปนี้เพลงแผ่นดินของเราอเล็กซานดราเพลงยามเย็น Love at Sundown เพลงแสงเดือน Magic Beams เพลงใกล้รุ่ง Near Dawn เพลงชะตาชีวิต H.M. Blues เพลงแสงเทียน Candlelight Blues เพลงอาทิตย์อับแสง Blue Day เพลงสายฝน Falling Rain เพลงในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mindการเรียบเรียงและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้ง2ชุดนั้นสร้างสรรค์โดยนิสิตชุมนุมดนตรีไทยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีอาจารย์วิชัยพันณเชษฐและอาจารย์ดร.นราพงศ์ศรีวิสารเป็นที่ปรึกษาชุมนุมครับบรรเลงเพลงบพิตรสร้างรังสรรค์ผสานสอดสนอเสียงอันเอิกก้องระลึกผู้เสด็จเสวยสวรรค์ทัศถิตเป็นขวัญพ้องผสกไทยนิรันดร์กาลท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเชิญรับชมการบรรเลงเพลงชุดบพิตรรังสรรค์โดยวงเพตราจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้เลยครับThank you.
Thank you.
ลำดับถัดไปก่อนจะรับชมการบรรเลงบทเพลงสุดท้ายในค่ำคืนนี้ขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.คณพลจันหอมรองคณบดีคณะนิติศาสตร์และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นมอบดอกไม้แก่อาจารย์ผู้ควบคุมการแสดงในครั้งนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญอาจารย์จำรูนแป้นจำเริญรับมอบดอกไม้ค่ะอาจารย์ประกรณ์หนูยี่เรียนเชิญรับมอบดอกไม้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติคะธรรมเนียมของการแสดงดนตรีไทยในแต่ละงานนั้นก่อนที่เราจะร่ำรากันไปในค่ำคืนนี้จะต้องมีการบรรเลงเพลงลาเพื่อปรับอารมณ์ของผู้ฟังให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมเสียก่อนในการแสดงชุดต่อไปคือเพลงเต่ากินผักบุ้งซึ่งเป็นเพลงที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอัตราจังหวะ2ชั้นซึ่งนิยมใช้เป็นเพลงลาโดยทำนองทางร้องมีผู้แต่งเติมสร้อยเรียกว่าดอกไว้ในช่อนที่2เพื่อเปิดโอกาสให้เครื่องดนตรีเช่นปี่หรือซอได้เป่าและเรียนเสียงร้องเพื่อเป็นการอวดความสามารถในการบรรเลงของตนและมีจังหวะหน้าทับปรบไก่มี3ท่อนเป็นตัวกำหนดค่ะเพลงเต่ากินผักบุ้งด้วยความที่เป็นเพลงเก่าและมีเนื้อร้องเดิมอยู่แล้วประกอบกับพระปรีชาญาณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์บทร้องเพลงเต่ากินผักบุ้งใหม่เมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2520ขณะทรงศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพระราชทานบทร้องนี้ให้อาจารย์เจริญใจสุนทรวาทินขับร้องเป็นครั้งแรกโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์เมื่อวันที่27มีนาคมในปีเดียวกันครับหลังจากที่เราได้รับชมการแสดงมาบ้างแล้วพี่ไข่มุกพอจะทราบไหมครับว่าวงดนตรีไทยจากทั้ง3คณะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวงดนตรีไทยของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา2557ภายใต้การนำของนายรรัตน์มุกแจ้งนิสิตคณะนิติศาสตร์รุ่นที่53
และเพื่อนๆรุ่นพี่และรุ่นน้องที่มีความสนใจด้านดนตรีไทยอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดหลายๆประการที่ไม่เอื้ออำนวยชมรมดนตรีไทยขณะนั้นจึงเป็นเพียงการรวมตัวกันอย่างหลวมๆไม่เป็นรูปเป็นร่างนักจนกระทั่งในปลายปีการศึกษา2557ชมรมดนตรีไทยคณะนิติศาสตร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาอีกครั้งภายใต้การนำของนายชวรัตน์อยู่เป็นสุขนิสิตคณะนิติศาสตร์รุ่นที่57และได้รับความเมตตาจากรองศาสตราจารย์ดร.คณพลจันทร์หอมที่ได้สละเวลาของท่านรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ชมรมค่ะสำหรับวงเพตราคณะพาณิชย์สำหรับวงเพตราคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนั้นชุมนุมดนตรีไทยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา2551โดยมีอาจารย์วิชัยพันเชษหรืออาจารย์โตเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมผู้ร่วมก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นและสัญลักษณ์ของเรือสำเภาหรือคำว่าเพตรานั้นเป็นสัญลักษณ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจึงเป็นที่มาของชื่อวงเพตรานั่นเองค่ะสำหรับวงอัศราวาทิตนั้นน้องเต้นพอจะทราบประวัติไหมคะครับพี่ไข่มุกสำหรับวงอัศราวาทิตนะครับสันนิษฐานกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2500แต่ก็ได้ร้างรากิจการไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2516จึงมีการรื้อฟื้นกิจการของวงดนตรีไทยขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อวงดนตรีไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครับต่อมาก็เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าวงอักษราวาทิตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนจะส่งมอบเวทีให้นักแสดงบรรเลงเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้ผมนายอินทัศน์สิริวัลลบและดิฉันนางสาวสุกฤตาพานุตระกูลขอเป็นตัวแทนกล่าวอำลาทุกท่านและขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาชมการแสดงของพวกเราขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับ
จะหักเสียแล้ว